่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักในส่วนมิตซูบิชิอิเล็กทริกเองจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้ามาในเมืองไทยเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเหมือนกันแต่สิ่งนี้ที่เราพูดถึงว่ามันเป็น disruption เนี่ยมันเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นประมาณสัก 5-7 ปีที่ผ่านมาเมล FT เองเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ Mitsubishi Electric เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง Factory Automation ในเชิงของฮาร์ดแวร์แล้วเราก็มีเรื่องซอฟต์แวร์ที่เราจะมาอินทิเกรตสายการผลิตเพื่อสามารถทำการประมวลหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในระบบการผลิตของเราในทางส่วน Mail FT เองเราก็เสนอโซลูชัน e-factory ให้กับภาครัฐบาลว่าโซลูชัน e-factory เนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ใช้ในการ upskill reskill คนไทยเราสร้าง awareness ว่า e-factory คือ Thailand Industrial 4.0 Mail FT ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการลูกค้าด้วยซึ่งทางเรามุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมดูแลลูกค้าทั้ง before และ after sale service โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ before service เนี่ยเราให้คำปรึกษาในการเลือกและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับระบบการผลิตพร้อมกับการเข้าสำรวจหน้างานที่โรงงานลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของ after sale service เนี่ยเราให้คำปรึกษาระหว่างการใช้งานการบำรุงรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจมิตซูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ลูกค้ามีความไว้วางใจสยามคอมเพรสเซอร์หรือ SCI นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตคอมเพรสเซอร์แอร์เขามีความต้องการลดค่าใช้จ่ายลดเวลาแล้วก็เพิ่มผลิตภาพในการผลิตซึ่งทางเมลทีนะได้ทำการหาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจุดประสงค์ของการทำภาคของการศึกษาเนี่ยค่ะเราต้องการยกระดับมาตรฐานให้เด็กทุกๆคนนะคะสามารถทำงานได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการสร้างมาตรฐานของการพัฒนาแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของ Future End User ที่อยู่ในระบบการศึกษาค่ะแก้วเห็นความตั้งใจในการที่จะเข้ามาอบรมเห็นความตั้งใจในการทำอ่ะมันก็เหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจนะที่เราเอาอุปกรณ์ไปให้เขาแล้วเขายินดีที่จะรับมันก็คือ Smart Menu Factoring Kaizen Level บวกเทคโนโลยีครับเราเรียกว่า Digital Transformation นะครับก็มารวมกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของลูกค้าเพิ่มขึ้นไปอีกเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยก็ต่างกับทำงานของตัวเองมีมนุษย์คอยควบคุมแต่ปัจจุบันนี้มันมากกว่านั้นมันมีการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมีการเอา IoT เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นจะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในช็อปฟลอร์เนี่ยมาไว้ตรงกลางเราเรียกว่า Edge Computing ตัว Edge Computing ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลมาประมวลผลวิเคราะห์แล้วก็คัดแยกคัดกรองข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนกต่างๆเราก็เอาข้อมูลพวกเหล่านี้มาให้ผู้บริหารในการวิเคราะห์ว่าโรงงานหรือรายผลิตรายนี้มีการผลิตได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ใช้ต้นทุนเหมาะสมคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการในภาพรวมการพัฒนาโรงงานในภาพรวมเนี่ยต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลายมากทั้งจากทางพาร์ทเนอร์แล้วก็จากทางลูกค้าเองด้วยอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยไม่ใช่แค่มิตซูเราแล้วก็ผู้ผลิตโปรดักต์พวาให้กับลูกค้านะครับจริงๆเรามีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาคือมิตซูเราก็มีโน้ตเฮาส์ในส่วนหนึ่งเฉพาะโปรดักต์มิตซูเราก็ต้องการภาคการศึกษามหาลัยสถาบันต่างๆรวมถึงหน่วยงานรัฐพวกนี้เรามาร่วมมือกันว่าถ้าเราจะพัฒนาเด็กนักศึกษานะครับตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยอาชีวะเนี่ยขึ้นไปเพื่อตอบโจทย์แรงงานแล้วโรงงานเขาก็ได้บุคลากรมีคุณภาพด้วยอันนี้คืออีโคซิสเต็มทั้งหมดไม่ใช่แค่เราคือผู้ขายเราไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ที่จะขายของให้กับโรงงานนะครับเรามีการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยเมื่อก่อนมันเล็กอะเนาะคนมันน้อยมันก็จะแบบเหมือนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเป็นมิซูปุ๊บมันดูมันใหญ่ขึ้นไงองค์กรมันใหญ่มันมีความหลากหลายในแผนกต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็สำหรับเรามันเป็นเรื่องแปลกใหม่นะมันเป็นระบบขึ้นมันไม่ใช่แบบเอ้ยเธอคนเดียวทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างจะ
เก่งนะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทรวมถึงพัฒนาประเทศของเราครับแน่นอนในการทำงานเนี่ยมันย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่มองว่ามันเป็นปัญหาของเราทุกคนเป็นปัญหาขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเพื่อให้ผ่านปัญหานี้ไปให้ได้อะค่ะทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าอยากมาเจอเพื่อนร่วมงานอยากมาทำงานเรามีความรักในหน้าที่ที่เรากำลังทำอะค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำงานคืออยากมาทำงานอยากมาเจอเพื่อนอยากมาเอนจอยกันในทุกๆเรื่องอะค่ะมีผู้บริหารของที่นี่ท่านนึงนะคะเคยกล่าวเอาไว้ว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์กรเพราะฉะนั้นทำให้เราเชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วเราก็มีความสำคัญรู้สึกว่าเราต้องตอบแทนองค์กรนะคะในเมื่อเราได้รับเราก็ต้องตอบแทนที่นี่เหมือนแลนด์มาร์กเนาะที่นี่เหมือนแลนด์มาร์กหมายถึงว่าทุกคนมาด้วยเป้าประสงค์ที่ต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแลนด์มาร์กในที่นี่มาถึงคนนี้วันนี้เขารู้เขาต้องทำอะไรนะคะคนนี้มีที่ทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วเป้าประสงค์มันคืออันเดียวกันทำไมถึงต้องมิสูคำนี้ถ้าจะบอกน้องคือเป็นคำเดียวกับที่ถามตอนที่เราจะมาทำไมถึงเลือกมิสูเพราะว่ามิสูเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ด้วยบริษัทที่เราอยู่เป็นบริษัทออโตเมชันแล้วอนาคตข้างหน้า AI ต่างๆก็จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นคุณไม่ตายในตลาดง่ายๆแน่นอนไปต่อได้สวยๆทำไมต้องเลือกมิซูเป็นองค์กรที่ใหญ่มีชื่อทุกคนรู้ทั่วประเทศรู้ทั่วโลกรู้เมื่อคนรู้จักมิซูมันก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในลูกค้าภูมิใจที่ได้เป็นครอบครัวของมิซูเพราะอะไรมิซูเครือข่ายที่ใหญ่อยู่แล้วอันนี้คือความภูมิใจของผมแล้วทำงานได้ไปหาลูกค้าเร็วลูกค้าภูมิใจนี่แหละคือความภูมิใจความชื่นชมของลูกค้านี่คือความภูมิใจของผมจริงๆแก้วโชคดีที่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรที่ใหญ่นะคะมันจะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เราทำมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาเรามีความรู้สึกอยากจะผลักดันในหลายๆส่วนทางหัวหน้าให้โอกาสแล้วก็รับฟังทุกความคิดเห็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือทีมสปิริตด้วยแก้วมีทีมสปิริตที่ดีความฝันของผมครับเคยฝันว่าอยากขึ้นเครื่องบินถ้ามองกลับไปในมุมของเด็กต่างจังหวัดนะครับทุกคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้นั่งเครื่องบินการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของผมคือการได้ไปฝรั่งเศสมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความฝันสูงสุดของเด็กต่างจังหวัดที่ได้ไปที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปทุกอย่างที่ผมมีวันนี้ได้ก็จริงๆก็ด้วยมิซูผมอยากขอบคุณมิซูบิชิครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้เราลงทุนลงแรงลงสมองต่างๆช่วยทั้งบริษัทช่วยทั้งตัวเองช่วยทั้งประเทศมันยกทั้งภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาเลยเราเอ็กซ์เพคในการทำทุกๆอย่างเพื่อให้พรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นก็เลยอยากจะฝากให้น้องๆทุกท่านเนี่ยมีความภาคภูมิใจในงานที่คุณทำนะครับนั่นก็คือ mindset ของพวกเรานะครับ